ข่าวกันต่อในนิวข่าวเย็นค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่สัญญาไว้ว่าจะพาไปเปิดดูตารางงานและตารางเที่ยวนะคะคซึ่งทางเพจหมาเฝ้าบ้านเขามาเปิดเผยข้อมูลนี้บอกว่ามิตรวิทยาลายัยเทคนิคพยาบาลวิทยาพยาบาลเนี่ยไปจัดทริปพาผู้บริหารไปพัฒนามีชื่อด้วยว่าบอกว่าเป็นการพัฒนาภาวะผู้นํา<อ>แต่ไปไกลถึงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณไปถึง1นล้านสี่แสนบาทหลายคนก็เลยตั้งคําถามถึงความเหมาะสมเรื่องของการใช้งบประมาณนะคะโครงการนี้ค่ะ ชื่อเต็มๆก็คือโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีผู้บริหารและอาจารย์ไปกันทั้งสิ้น44รายด้วยกันจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง15กันยายนที่ผ่านมาเดินทางออกจากประเทศไทยค่ะช่วงดึกวันที่8กันยายนถึงลอนดอนอังกฤษเนี่ยช่วงสายวันรุ่งขึ้น9กันยายนจากนั้นเขาบอกว่าลงเครื่องปุ๊บยังไม่ทำงานนะคะแวะไปนอกเมืองก่อนไปแคนเทอร์เบอรี่ค่ะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเคนจากนั้นนะคะวันต่อมาก็ไปที่มหา วิทยาลัยนอตติงแฮมที่เมืองนอตติงแฮมนั่นเอง พออีกวันหนึ่ง11กันยายนค่ะเป็นวันฟรีสไตล์เลยไปเที่ยวช่วงเช้าเดินรับลมชมวิวชมธรรมชาติไปถ่ายรูปที่แลนด์มาร์คด้วยอย่างลอนดอนอายิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปความสูง135เมตรถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานจากนั้นค่ะก็ไปชมวิวกันต่อที่สะบานสะพานทาวเวอร์ริดสะพานข้ามแม่น้ําเทมซึ่งก็มีอายุเก่าแก่กว่า120ปีใจกลางเมืองลอนดอนถัดมา12กันยายนยังไม่ได้ทํางานนะคะ ไปกันต่อค่ะ uh huh. ไปที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ตกบ่ายก็ไปล่องเรือค่ะไปชมบรรยากาศแม่น้ำเทมส์กัน uh huh. จากนั้นโอ้โ oh ห oh, ต่อเลย13-34ไปพัฒนาภาวะผู้นำการตามแหล่งเที่ยว ยาวๆเลยเริ่มจากที่ไปมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเซลฟี่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมไปโรงอาบน้ําโรมันโบราณแล้วก็ไปสะพานทาวเวอร์บริดด้วยแล้วก็อีกหลากหลายสถานที่เลยแล้วก็กลับถึงไทยช่วงบ่ายวันที่15กันยายนค่ะซึ่งพอดูรายละเอียดในการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำนะฮะแล้วก็พยายามดูแล้วว่ากิจกรรมที่เขาระบุมาเนี่ยมันพัฒนาภาวะผู้นำยังไงบ้างฟรีสไตล์เดินรับ มถ่ายรูปที่ระลึกไป<ะ>ชมวิวส่วนใหญ่จะชมวิวนะฮะแล้วก็ชมมหาวิทยาลัยโรงอาบน้ําอะไรต่อมีอะไรมันพัฒนาภาวะพลังยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมีงบประมาณที่ต้องใช้แน่นอน<ะ>ในการเดินทางไปครั้งนี้งบประมาณที่ใช้เนี่ยเป็นเงินรายได้สถานศึกษารวมแล้ว1นึ่งล้านสี่แบาทแยกเป็นค่าใช้ใจ่ายดังนี้นะครับ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ15คนคนละ47,550บาทรวมเป็นเงินกว่า70,00 700, 0 0บาทค่าที่พัก15คน5คืนคนละ4 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาทค่าธรมเนียมวีซ่า15คนคนละ4,500บาทรวมเป็นเงิน67,500บาท มีค่าเบีย้ยเลี้ยงด้วยคุณกระดกดวนวลค่าเบีย้ยเลี้ยงในต่างประเทศ15คนคนละ6วันวันละ2,000บาทโโรวมเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทนะฮะไปชมวิวต้องมีเบีย้ยเลี้ยงให้ด้วยนะเออมีเ<อ>บีย้ยเลี้ยงด้วยมีค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางในต่างประเทศ15คนคนละ12,450บาทรวมเป็นเงินกว่า1นึ0 0 0สบาทและค่าของสัมันาคุณอีกกว่า4 0 0 0บาทโอ้โหคือค่าอะไรก็ไม่ทราบค่าอของสมนันานคุณนี่แหละคา่ะกินหรูอยู่สบายที่แท้ หลายคนไปดูภาพมีบางมือกินลอฟเตอร์ด้วยกินวายกันด้วยกินดีอยู่ดีเลยนะคะแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่ารายได้สถานศึกษาคืออะไรเรียกง่ายๆก็คือค่าเทอมเนี่ยแหละคะ่ะเขามีคนไปสำรวจด้วยบอกว่าค่าเทอมที่วิทยาลัยพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเทอมมีเรียน3ามเทอมก็เก็บเก็บกันไปรายได้อู้ฟู่เลยแหละคะ่ะหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะคะทีมข่าว News8 ของเราก็พยายามติดต่อไปขอนัดสัมภาษณ์ไปยังวิทยาลัยที่ถูกพาดพิงเขาก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวชี้แจงเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะครับอ่ะรอติดตามกันต่อนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ